ก็ช่วงนี้เข้าใกล้ปีใหม่เพราะฉะนั้นการความจำเป็นที่จะต้องสื่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่เกิดความแตกตื่นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรจะในเชิงของการให้สถานการณ์ไม่ของบรรยากาศไม่เลวร้ายลงไปจากนี้นะครับก็ฝากพี่น้องว่าวันนี้มามีการแถลงข่าวก็ต้องอาศัยพึ่งพาพี่น้องสื่อมวลชนนี่แหละที่จะช่วยกันเยียวยาสังคมเยียวยาความรู้สึกนะครับให้กับพี่น้องแล้วก็ช่วยสงขาเรานะครับไม่ให้บรรยากาศมันเสียไปมากกว่านี้นะครับนี่คือผมคิดว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันนะครับก็เลยได้จัดแถลงข่าวซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ท่านรองแม่ทัพภาคที่4และรองกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ารวมทั้งผู้บัญชาการท่านเรือภาคที่2นะครับมาชี้แจงให้พวกเราได้รับฟังกันนะครับก็ขอเชิญท่านพลตำรวจโทรณศิลป์ผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เข้าฝากให้กับพี่น้องผู้สื่อข่าวทราบครับทางเตียงน้องผู้ชมครับเมื่อวานช่วงหัวค่ำนะครับก็3ทุ่มครึ่งนะครับได้รับแจ้งเหตุมีเหตุในการทำร้ายระเบิดที่บริเวณหาดสุริยานะครับแล้วก็จากนั้นอีก5นาทีก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งห่างไปประมาณ300เมตรนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดกั้นที่เกิดเหตุนะครับร่วมกับทางกรมการทหารทางผู้ว่านะครับทางทางเรือนจำพิเศษของสิ่งต้องที่จะเด็กแล้วก็ส่งชุด EOD เข้าไปตรวจสอบนะครับก็พบว่าบริเวณที่เป็นรูปหล่อของนางเลื่อนนะครับโดนระเบิดได้รับความเสียหายนะครับจุดหนึ่งส่วนอีกจุดหนึ่งเป็นบริเวณรูปหล่อของหนูแมวซึ่งแสดงถึงสัญลักษณ์ของกองหมูกองแมวนะครับตรงนั้นก็มีร่องรอยการระเบิดกลายว่าไม่ได้รับความเสียหายเลยนะครับทางการสืบสวนก็ตรวจที่เกิดเหตุนะครับพบว่าเป็นการระเบิดจริงนะครับร่องรอยการระเบิดมีปรากฏทั้งสองที่เกิดเหตุนะครับมีพยานฐานพอสมควรเมื่อวานนี้กองพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจที่เกิดเหตุนะครับช่วงนี้เก็บพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานรอผลการตรวจที่หนึ่งครับในทางด้านการสืบสวนมีสาเหตุหลายเหตุนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้ตอนนี้กำลังทำการสืบสวนอยู่ก็ผ่านมายังไม่ถึง24โมงนะครับก็ขอเวลาให้เราทำงานนิดหนึ่งเพื่อที่จะทราบสาเหตุที่แท้จริงของเรื่องนี้ครับต่อไปขอเรียนเชิญพลตรีจตุพรดาวพระสุทธิ์ครับท่านรองแม่ทัพภาคที่4ครับเชิญครับครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ยังไม่สรุปนะครับไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นด้วยสาเหตุใดแล้วก็มีกลุ่มใดผู้กระทำนะครับแต่ว่าก็มีการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ที่เราเฝ้าติดตามอยู่ก็เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในพื้นที่เสี่ยงในของสงขลาบางส่วนนะครับแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นผู้กระทำหรือไม่คงต้องขอเวลาอีกสักนิดนึงครับในการดำเนินการในการติดตามแต่กลุ่มร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับครับแต่ผมคงมีเรื่องจะเรียนเท่านี้ครับไปขอเรียนเชิญพลเรือโทชตินทร์ทัตตังผู้จัดการทัพเรือภาค2เรียนพี่น้องสื่อมวลชนในส่วนของทัพเรือภาค2ได้จัดหน่วยเข้าไปร่วมกับฝ่ายบ้านเมืองของจังหวัดสงขลาในการจัดต้องตรวจตามจุดต่างๆที่ราชการร้องขอก็ในเรื่องนี้ก็ขอให้พี่น้องใจเย็นที่ดีในการที่จะรอฟัง
นนี้มีที่เกิดระเบิดไปครับสองลูกครับลูกแรกที่ทางนันเลือดนะครับแล้วก็ที่บริเวณลูกหลอกของลูกกับแมวครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เรามีการยิงทำลายประตูต้องตัดนะครับก็จะมีเสียงดังหายระเบิดนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นเหตุระเบิดนะครับคืออะไรที่หลุดออกมาจากเหตุระเบิดลูกแรกแล้วยังเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยเรายิงทำลายหมดนะครับเพื่อจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ไม่ใช่ระเบิดจริงๆต้องดูยิงทำลายไปแล้วกี่จุดครับยิงทำลายไปที่ต้องสงสัยนะครับยิงไป3ครับแต่เมื่อเช้ามีแบบเสียงระเบิดดังเสียงเมื่อเช้าเมื่อเช้าจนถึงเมื่อกี้อ๋อดังสี่นะครับก็ประมาณนั้นครับ3ทีครับคือชิ้นส่วนไหนที่ยังเป็นลักษณะเป็นกล่องเป็นลูกอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็หลุดออกมาจากระเบิด2ลูกแรกเนี่ยเราตรวจพิสูจน์หมดนะครับวิธีการเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยก็คือการยิงทำลายแล้วก็ตรวจภายในคือตรวจแล้วไม่ใช่ระเบิดแล้วมีเหตุว่าสาเหตุที่เราคิดว่าจะเป็นเหตุในการก่อเหตุตอนนี้มีประเด็นอะไรบ้างก็ทำให้สงบครับตอนนี้มีหลายๆประเด็นนะครับมีเรื่องขัดแย้งทางการค้าในจังหวัดสงขลาก็ยังเห็นอยู่นะครับเรื่องของกลุ่มที่มีเกี่ยวพันกับเรื่องนักท่องเที่ยวอะไรนี้ครับตอนนี้พยายามดูทุกประเด็นให้ขาดทั้งหมดครับเพื่อจะตอบสังคมได้ว่ามันมาเรื่องอะไรการเมืองยังไม่มีครับยังไม่มีครับแต่ว่าเรามองไว้ทุกประเด็นนะครับแต่ว่าเรื่องที่โผล่มาเป็นเรื่องการเมืองเด่นๆเนี่ยไม่มีครับมาตรการต่อจากนี้ในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนกับนักท่องเที่ยวค่ะได้มีการเตรียมการยังไงก็คือว่าในระดับของพื้นที่เนี่ยทางฝ่ายตำรวจนะครับทางฝ่ายของกรมการปกครอง42นะครับแล้วก็ทางฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ภาคประชาชนในส่วนนี้จริงๆแล้วถ้าท่านทราบข้อมูลที่เป็นจริงๆเรามีการต่อแถวในการคิดออกในการดูแลพื้นที่แล้วสำหรับในพวกปีใหม่นี่คือสิ่งที่เราต้องระวังป้องกันเพราะว่าเราทราบว่าในจังหวัดเรามี3จุดใหญ่ใช่ไหมครับที่น้องแต่รวมกันไปเขาได้อันนี้เราก็กำหนดมาตรการอยู่แล้วนะครับแต่พอมันเกิดเหตุอย่างนี้สิ่งที่เราต้องมองก็คือว่าความเข้มข้นในการปฏิบัติจะต้องมีมากขึ้นนะครับแต่ว่าคิดว่าเราต้องหาวิธีที่มันไม่ไปทำให้รบกวนความสุขเขามากเกินไปนะครับแต่ว่าความปลอดภัยก็ต้องมาที่หนึ่งนะครับว่าผู้ที่เข้าไปในบริเวณงานเนี่ยที่พูดบริเวณงานก่อนนะครับต้องรู้สึกว่าปลอดภัยมั่นใจว่าเป็นเซฟตี้โซนนะเป็นพื้นที่ที่เข้าไปแล้วสนุกสนานได้ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับในรายละเอียดก็คงต้องมาคิดกันนะซึ่งเดิมเราก็กำหนดก็ได้แหละเข้าไปต้องตรวจอาวุธตรวจอะไรต้องผ่านวอล์กทรูครับนี่คือบริเวณงานที่คนจะมารวมกันใหญ่ๆอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าปกติเราก็เห็นด่านความมั่นคงแล้วซึ่งในการตรวจมันจะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็เส้นทางบางเส้นทางที่เช่นเส้นทางรองในต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็กระทรวงของเรามีด่านความปลอดภัยทางถนนอยู่แล้วอันนี้ก็จะมีการผสมผสานในเรื่องของการตรวจในเรื่องความปลอดภัยด้านความมั่นคงไปด้วยนะครับซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับภาคประชาชนเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องมาช่วยเป็นหูเป็นตาเพราะว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของเราเป็นเรื่องของพี่น้องเราทุกคนใช่ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นมานิดเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่มามันก็จนกันหมดอ่ะใช่ไหมไม่มาซื้อของมันก็จนกันหมดนะนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันและที่สำคัญเนี่ยเราฝากพวกเราว่าเรื่องบางครั้งไม่ใช่สื่อหลักนะบางครั้งพี่น้องเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันเยอะมันก็ประเภทสร้างจินตนาการอะไรไปเยอะแยะก็ต้องพึ่งพาพวกเราซึ่งเป็นสื่อหลักซึ่งมีจริยธรรมของสื่อมวลชนแล้วก็เราล้วนแต่เป็นชาวสงขลาเราต้องช่วยกันในระดับความจริง
นะครับเพื่อแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าต้องช่วยกันในการปลูกจิตสำนึกของพี่น้องประชาชนด้วยก็ขอทางสื่อเนี่ยช่วยในเรื่องปลูกจิตสำนึกของประชาชนว่าเฮ้ยมาช่วยกันดูเพราะลำพังของหน่วยกำลังเนี่ยก็คงจะทำกันไม่ไหวด้วยบ่อยนะเพราะฉะนั้นหูตาของชาวบ้านจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในนี้ก็ต้องฝากเราไปด้วยท่านครับจะมีทางคณะสิ่งที่ท่านสุขีเสียยังไงครับคือนี่พูดกันแบบพวกเราคงรู้คนที่อยู่สงขลานะคือมันเคยถามใช่ไหมเคยเห็นอะไรก็แล้วแล้วก็เขาก็ไปออกต่อส่วนนี้พอมันโดนแรงไอ้ลอยออกเดิมมันก็หลุดใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ท่านนายกผมไม่แน่ใจเพราะพอดีเรากันพื้นที่ส่วนนั้นที่หลุดไปก็เดี๋ยวก็ต่อได้เลยคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือความรู้สึกเนาะตอนนี้สิ่งสำคัญคือการเยียวยาความรู้สึกนะครับสองก็คือว่าเราต้องสร้างบรรยากาศว่าเนี่ยมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเดินหน้าต่อไปความไม่ปลอดภัยเราก็ต้องเพิ่มความปลอดภัยนั่นคือการปฏิบัติในการตรวจที่เข้มข้นนะครับอันนี้อันหนึ่งแล้วสองก็คือว่าเราต้องเชิญชวนกันมาเยอะนะที่ใดที่คนไม่ไปมันเหงาเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันมาสื่อก็ต้องชวนลูกชวนภรรยาชวนสามีมาเที่ยวมาเดินสมิลาอะไรกันเพราะวันนี้ถ้าพวกเราเห็นนะผมคิดว่าคนก็ยังโอเคนะด้านหน้านอกพื้นที่ที่เรากั้นก็ยังมีคนมาเที่ยวเป็นปกติอยู่นะผมคิดว่าสิ่งนี้แหละสิ่งสำคัญที่เราต้องช่วยตรงนี้นะในการกระตุ้นในทางเขาเรียกว่าจิตวิทยาสังคมเนี่ยมีความสำคัญนะครับแล้วก็ในเชิงของหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆก็คงจะสร้างบรรยากาศต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่งานเขาดาวใช่ไหมฮะสงขาเขาดาวเนี่ยก็ต้องให้พวกเราได้เชิญชวนพี่น้องมากันเยอะในพื้นที่สามแห่งนี้นะนี่ผมว่าอันนี้ละตักบาตรตอนเช้าก็มาเยอะๆเลยนี่แหละคือการสร้างขวัญนะครับที่ใดก็ตามที่มันไม่มีคนมันเหงามันก็จะวังเวงนะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันสื่อเนี่ยคือเครื่องมือที่สำคัญเทวดาที่ไหนมันก็มาไม่ได้แล้วถ้าพวกเราไม่ช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเรียกร้องไปว่าเราในฐานะเลือดของคนสงขลาเนี่ยเราต้องช่วยกันนะไอ้ที่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเดินอย่างไรต่างหากนั่นคือสิ่งที่เราต้องมาช่วยกันคิดอย่าไปซ้ำเติมให้มันยิ่งสุดนะไม่งั้นมันจะเข้าทางไอ้คนที่ทำไงใช่ไหมครับเราไม่มีการสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อนี่ก็เรียกว่าใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเราทำอย่างไรล่ะที่จะช่วยกันเยียวยาบรรยากาศเหล่านี้เพื่อไม่ให้ผลของคนที่มาทำเช่นคนที่มาทำเนี่ยผมว่าต้องประณามนะผมว่ามันบาปจริงๆเลยช่วงนี้ช่วงที่คนก็มีความสุขกันนะคุณมาทำลายความสุขของมนุษยชาติผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าคนสงขลาเศร้านะซึมนะแต่ว่าคุณมาทำกับสงขลาอย่างนี้เหรอคุณมาทำกับคนสงขลาทุกคนนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันประณามไม่ใช่เราไปช่วยกันสร้างบรรยากาศให้เราจะกลายเป็นแนวร่วมมุมกลับเพราะเขาต้องการให้เราแย่ลงใช่ไหมเป้าหมายเราต้องชัดนะเขาทำเพื่ออะไรผลของการกระทำของเขาคือพวกเราจะแย่ลงเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเข้าทางเขาเราต้องสวนทางเขาให้ได้นี่คือสิ่งที่ผมเรียกร้องพวกเราทุกสาขาอาชีพนะครับขออนุญาตเรียนถามครับท่านครับเรามีบางส่วนที่เข้าใจและไม่เข้าใจแต่ก็มีในส่วนหนึ่งคือพวกเราทุกส่วนต้องช่วยกันในส่วนสถานที่เกิดเหตุเนี่ยครับขอเรียนถามอย่างนี้ครับว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเราประมาณการได้หรือเปล่าครับว่าระยะเวลาที่เราจะเข้าไปเป็นเกณฑ์ปกติหรือเข้าไปท่องเที่ยวนี้สามารถบอกคร่าวๆได้ไหมครับขออนุญาตครับครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุเรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บพยานฐานได้แล้วผมนะครับทั้งตำรวจทางบกทางเรือกองน้อง
ครับก็จะเพิ่มกำลังในการดูแลการปลอดภัยในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับขอให้ประชาชนไว้วางใจพวกเรานะครับในการที่จะไม่เกิดที่นี่ไม่มีปัญหาก็โอเคนะครับขอบคุณครับ